สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบเพศสัชกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM107.25 เมกวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนในทุกๆวันศุกร์เวลา18นาฬกานาทีถึง19นกาโดยประมาณครับสำหรับช่องทางการติดต่อกับรายการมีหลายช่องทางเลยครับทั้งโทรศัพท์หมายเลข055961124 ทางเว็บไซต์ที่ www.nu-radio.nu.ac.th หรือทาง Facebook พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามรายการได้ทุกช่องทางเลยครับวันนี้ครับพบกับผมเพศสัชกรกิจวัฒนธรรมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับช่วงนี้นะครับฝนตก เหมาะลงนะฮะผมว่าหลายๆคนคงจะมีแผนไปเที่ยวนะฮะชมหมอกชมธรรมชาติกันแล้วใช่ไหมครับในช่วงหน้าฝนอย่างงี้ก็หนีไปพ้นเข้าป่าเนี่ยหรือว่าขึ้นเขาเนี่ยไปเชื่อชมงธรรมชาติที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกของเราในเขตเพชรบูรณ์พิษณุโลกนะฮะก็เต็มไปด้วยเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้นะครับผมว่าเราต้องมาเตรียมตัวกันหน่อยครับว่าถ้าเราจะไปเจออากาศเย็นๆเปลี่ยนสถานที่แบบนี้นะครับ แน่นอนว่าเราอาจจะมีการเจ็บป่วยกันได้ใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยมีสาระดีๆเกี่ยวกับการเตรียมยาและอุปกรณ์สุขภาพสําหรับการเดินทางในช่วงหน้าฝนนะครับทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะมาแพ็คก,กระเป๋ากันไปพร้อมๆกันนะครับถ้าท่านพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ยาตัวแรกกันเลยครับสําหรับยากลุ่มแรกนะครับขาดไม่ได้เลยสําหรับในผู้ที่มีโรคประจําตัวนั่นก็คือ,อยาโรคประจําตัวของท่านนั่นแหละครับ อย่างเช่นในผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็อย่าลืมพกยาที่แพทย์สั่งไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาลดระดับน้ําตาลยาลดระดับความดันโลหิตไขมันยาโรคกระดูกหรือยาอะไรก็ตามที่ท่านต้องใช้อย่างต่อเนื่องอย่าลืมแพ็คไปด้วยนะครับยาตัวไหนต้องกันแสงอย่าลืมใส่ซองกันแสงให้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคทางเดินหายใจ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ยาพ่นไม่ว่าจะเป็นที่พ่นเข้าจมูกหรือพ่นเข้าทางปากนะครับก็อย่าลืมพกยาที่ท่านต้องพ่นเพื่อควบคุมอาการในแต่ละวันด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อไปเดินป่าเมื่อไปที่บริเวณอากาศเย็นๆแล้วท่านจะไม่เกิดการกําเริบของโรคนั่นเองนะครับที่สําคัญครับเมื่อท่านจะออกไปเจอมลภาวะอากาศนาหนาวๆแบบนี้ในผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือปอดอุดกั้นเรื้อรงัง อย่าลืมยาช่วยชีวิตของท่านที่เป็นยาพ่นที่เป็นยาขยายหลอดลมสําหรับออกรทธิ์สันนะครับที่เป็นยาช่วยชีวิตก็คือเมื่อมีอาการแล้วค่อยพ่นน่ะตัวนั้นนะครับอย่าลืมติดไปด้วยนะนะครับเพราะว่าสําคัญมากๆเราไม่รู้เลยว่าไปเจออากาศหรือไปเจอสิ่งเล้าภายนอกแล้วอาการหอบหืดจะจับขึ้นมาอีกทีเมื่อไหร่อย่าลืมพกยาช่วยชีวิตของท่านไปด้วยนะครับ สำหรับตัวที่2นะครับก็คือยาพาราสซตมอลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรพกไปด้วยนะครับเผื่อกรณีที่มีไข้หรือปวดหัวปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับแต่ควรระวังเรื่องของการใช้เกินขนาดนิดหนึ่งนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้ใช้ประมาณ10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมครับอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยน้ำหนัก50กิโลกรัมเราก็จะให้ทาน500มิลลิกรัมหรือว่า1เม็ดนะครับห่างกันทุก4-6ชั่วโมงนั่นเอง ซึ่งอันนี้ก็หาซื้อง่ายแล้วก็เป็นยาสัมัสประจําบ้านมีข้อบ่งใช้และความปลอดภัยค่อนข้างสูงก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะติดกระเป๋าไว้ไม่เสียหายครับสำหรับตัวที่3ก็คือกลุ่มของอยาแก้แพ้นะครับบางครั้งเนี่ยเวลาไปเที่ยวไปเจออะไรแปลกๆนะครับแล้วเกิดอาการแพ้ผื่นคันขึ้นมานะครับหรือบางทีไปสัมผัสอากาศเย็นแล้วมีน้ำมูกนะครับแบบไม่มีไข้ขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็อาจจะเกิด น้ำมูกจามได้นะครับขันจมูกคันตานะฮะก็สามารถที่จะรับประทานยาแก้แพ้ชนิดที่ง่วงน้อยหรือไม่ง่วงก็ได้นะครับจะได้ไม่รบกวนความสนุกในช่วงเที่ยวนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามครับหากมีอาการคัดจมูกร่วมด้วยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรว่าควรจะซื้อ,อยากลุมไหนดีเพราะว่ายาลดคัดจมูกในปัจจุบันจะมี2รูปแบบรูปแบบที่ผสมอยู่ในยาแก้แพ้แบบง่วง อันนี้จะเป็นรูปแบบรับประทานครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นรูปแบบของพ่นจมูกเมื่อมีการคัดจมูกมากแบบนี้ก็ห้ามพ่นติดต่อกันนานๆแต่ก็สามารถพกติดตัวไปได้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่4คือกลุ่มยาแก้ท้องเสียนะซึ่งกรณีนี้จะรวมไปถึงผงเกลือแร่แก้ท้องเสียด้วยนะครับ ตัวอย่างเช่นพวกผงถ่านนะครับก็เป็นยาสามัญประจําบ้านพวกนี้ก็สามารถที่จะลดอาการท้องเสียได้แต่ต้องระวังน,นิดนึงคือเจ้าผงถ่านเนี่ยมันดูดทุกอย่างเลยมันดูดซับสารพิษมันดูดซับพวกของอายาต่างๆด้วยจึงควรที่จะต้องรับประทานห่างจากยาตัวอื่นอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้การดูดซึมยาตัวอื่นลดลงได้ นอกจากนี้การทานเกลือแรก่แก้ท้องเสียย้ำนะครับต้องเป็นเกลือแร่ชนิดที่ใช้สําหรับท้องเสียเท่านั้นอันนี้สามารถลดการอาเจียนได้แล้วก็ช่วยรักษาท้องเสียได้อย่างดีเลยครับก็ควรจะต้องมีติดตัวไปด้วยนะ อย่างไรก็ตามครับยาแก้ท้องเสียในปัจจุบันมีหลายตัวมากเลยซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเหมาะสมกับยาแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไปในข้อบ,บ่งใช้แล้วก็เรื่องของผลข้างเคียงดังนั้นหากอยากใช้ยาแก้ท้องเสียตัวอื่นควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนครับยาตัวที่5ก็คือ,อยาแก้เมารถเมาเรือหรือเมาเครื่องบินนะครับหากรู้ว่าตัวเองเป็นคนเมารถเมาเรือง่ายนะครับก่อนเดินทาง30นาที สามารถรับประทานยาแก้เมารถมเมาเรือ1เม็ดได้เลยครับเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ในช่วงที่ขณะเดินทางพอดีครับโดยสามารถทานซ้ำได้ทุก6 8งชั่วโมงหากยังคงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือบ้านหมุนมึนหัวอยู่นะครับตัวยากลุ่มยาแก้เมารถเนี่ยมักจะทำให้ง่วงนอนปากแห้งคอแห้งหากถึงที่หมายแล้วอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆจะได้คุยกันสนุกตลอดทิปกับเพื่อนๆด้วยนะครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับยาตัวที่6นะครับ ยาตัวที่6ก็คือ,อยากแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับเพราะว่าการลองรับประทานอาหารขณะไปเที่ยวยก็คือการซึมซับวัฒนธรรมแหละที่ท่านไปเที่ยวใช่ไหมครับแน่นอนว่าบางทีมันอาจจะอร่อยมากนะฮะกินเยอะไปนิดนึงนะครับก็อาจจะมีอาการอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยได้จะยาช่วยย่อยไม่ว่าจะเป็นแบบผงชงน้ําแบบเม็ดเคี้ยวแบบเม็ดไม่ต้องเคี้ยวแบบซองพร้อมรับประทาน พวกนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยทําให้การซึมซับวัฒนธรรมหรือการกินของท่านสนุกแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยครับกลุ่มตัวที่7ครับก็คือ,อยาแก้ปวดนะครับเป็นกลุ่มที่ต้านการอักเสบยาลดปวดต้านการอักเสบครับพวกนี้เนี่ยจะสามารถลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบนะรวมถึงอาการเจ็บคอได้ด้วย แต่ยากลุ่มนี้นะครับส่วนมากมักจะมีการระคายเคืองกระเพาะอาหารอาจจะต้องดื่มน้ําตามมากๆแล้วก็กินหลังอาหารทันทีอย่างไรก็ตามนะครับยากลุ่มนี้เองเนี่ยมีข้อบ่งใช้เยอะนอกจากจะปวดกล้ามเนื้อยังลดไข้นะครลดอาการปวดแล้วก็ลดอาการเจ็บคอได้ด้วยนะครับ ก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้นะครับเนื่องจากว่ายากลุ่มนี้มีอุบัติการ์การแพ้ยากันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีผลข้างเคียงอยู่มากนะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่อยากรับประทานยากลุ่มพวกนี้มีรูปแบบสเปรย์ไม่ว่าจะเป็นสเปรย์เข้าปากเพื่อลดอาการเจ็บคอสเปรย์ฉีดกล้ามเนื้อต่างๆเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารจากยารับประทานก็มีท่านเลือกอีกหลากหลายรูปแบบอีกเช่นเดียวกันนะครับ ตัวที่8ครับก็คือกลุ่มของสเปรย์ไล่มแมลงไล่ยุงไล่มดนะครับรวมไปถึงนะครับกลุ่มยาที่ลดอาการคันจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยด้วยนะครับถ้าหากไปแคมป์หรือต้องเดินป่านะครับก็ควรที่จะต้องซื้อสเปรย์พวกนี้ติดตัวไว้เพราะว่าการป้องกันไว้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าการมาทาย,ยาแก้คันตอนหลังอาจจะไม่สนุกได้ในขณะที่กําลังเดินป่าได้นะครับตัวที่9จะเป็นชุดทําแผล นอกจากสำลีพ้กก๊อดแล้วเนี่ยเราก็จะมียาฆ่าเชื้อกลุ่มที่เป็นโพวิดนไอโอดีนเอาไว้ใส่แผลสดแล้วก็ไม่แสบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันในเรื่องของโพวิดนไอโอดีนจะมีทั้งรูปแบบน้ําหยดไปที่แผลแบบขี้ผึ่งไปป้ายแผลแล้วก็จะมีรูปแบบที่ใส่ในคัตตันบัตนะครับแบบพร้อมที่จะ ได้เลยแบบนี้ก็ไม่ต้องพกอะไรเยอะเหมือนกันอุปกรณ์ทําแผลนะครับก็มีท่านเลือกอีกเยอะเลยนะครับก็สําหรับท่านที่ไปกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะฮะหรือผจญภัยนะครับเรื่องของอุปกรณ์ทําแผลเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอันหนึ่งที่ควรจะต้องมีติดไว้นะครับสุดท้ายแน่นอนว่าพอท่านไปเที่ยวท่านก็ต้องเจอกับประชากรเยอะแยะมากมายเลย ซึ่งเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อโควิด1 i d ยังสําคัญอยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเจลแอลกอฮอลและหน้ากากอนามัยยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรพกติดตัวไว้เพื่อป้องกันนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9ด้วยนะครับ เป็นกันกันบ้างครับกับ10ยานะครับที่ควรพกไว้เดินทางตลอดช่วงหน้าฝนนะครับก็คิดว่าหาซื้อได้ไม่ยากแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านอย่าลืมไปปรับใช้อาจจะเพิ่มหรือลดนะครับให้เหมาะกับทริปของท่านกับแหล่งที่ท่านจะไปแล้วก็ให้เหมาะกับตัวท่านเองได้หากต้องการความช่วยเหลือในการช่วยจัดยาพวกนี้สามารถปรึกษาเภสัชกรตามร้านยาได้เลยนะครับสําหรับ10ยาที่ควรพกไว้ตลอดทริปนะครับก็คือ,อยาโรคประจําตัว ยาพลาเซตามอลยาแก้แพ้ยาแก้ท้องเสียเกลือแรก่แก้ท้องเสียยาแก้เมารถเมาเรือเมาเครื่องบินฮะยาแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อยาแก้ปวดต้านการอักเสบสเปรย์ไล่ยุงมดมแมลงรวมถึงยาแก้ขันนะครับในกรณีที่โดนมแมลงสัตว์กัดต่อยชุดทําแผลสดรวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยครับ เพียงเท่านี้ครับท่านก็สบายใจตลอดการเดินทางได้เลยครับแล้วก็จัดได้ไม่ยากหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะครับหากท่านต้องการความช่วยเหลือในการจัดยาหรือปรึกษาการใช้ยาท่านสามารถปรึกษาเภสัชกรประจําร้านยาได้ทุกแห่งเลยครับสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pha.nu.ac.th หรือ Facebook พิมพ์คำว่าคณะเพศัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรและเครื่องสำอางสามารถติดต่อสอบถามมาที่รายการครับหรือร้านยาคณะเพศัชศาสตร์หรือทางโทรศรัพท์หรือส่งข้อความทาง Facebook คณะเภสัชศาสตร์ก็ได้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ อ,อยู่ด้วยกันแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดช่วงแอดถามนี้ครับขอบคุณครับ